คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยผก,กาดหอมเก้าอี้อยู่ไหนนับวันได้เลยครับยิ่งนานเข้าก็ยิ่งชัดเจนทักษิณชินวัตรอดีตนักโทษคดีคอรัปชันครอบงำและครอบครองรัฐบาลแพรทองทานอะไรที่ไม่เคยเกิดก็ได้เห็นกันในยุคนี้น่าจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการตั้งรัฐบาล ที่พักร่วมรัฐบาลถึงขั้นออกหนังสือทวงถามพักแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลว่าเก้าอี้หายไปไหนก็พักพลังประชารัฐนั่นแหละครับด้วยพักพลังประชารัฐได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐเมื่อวันศุกร์ที่23สิงหาคม2567คณะกรรมการบริหารพักได้พิจารณาเรื่องเสนอชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีตามข้อบังคับพักพลังประชารัฐพศ2561ข้อ17วงเล็บ1วงเล็บชและข้อ92โดยที่ประชุมได้พิจารณาการที่พักพลังประชารัฐได้เข้าร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยโดยได้มีการถแถลงข่าวร่วมกับพักการเมืองร่วมรัฐบาลอื่นๆไปเมื่อวันที่15สิงหาคม2567 และในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่16สิงหาคม2567สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคพลังประชารัฐได้ลงมติเห็นชอบให้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยนางสาวแพรทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่20สิงหาคม2567 หัวหน้าพักพลังประชารัฐได้เสนอรายชื่อบุคคลซึ่งพักเห็นชอบให้ดํารงตำแหน่งรัฐมนตรีของพักไปให้นายกรัฐมนตรีนางสาวแพรทองทานชินวัตรตามสิ่งที่ส่งมาด้วยผ่านนายแพทย์พรหมมินทเลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจํานวนสีท่านดังนี้ 1. คนพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3. นายสันติพร้อมพัฒน์ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 4. นายอัฐกรสิริรัฐยากรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อบุคคลดังกล่าวข้างตน้นให้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีในสัดส่วนของพัค ทั้งนี้หากรายชื่อบุคคลที่เสนอไปข้างต้นปรากฏว่ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ผ่านคุณสมบัติในการดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีที่ประชุมมีมติมอบอํานาจให้หัวหน้าพักพลังประชารัฐเป็นผู้พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลใหม่และเสนอให้นายกรัฐมนตรีดําเนินการทดแทน แต่ปรากฏว่าเมื่อพักพลังประชารัฐสอบถามไปยังพลตํารวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณซึ่งเป็นบุคคลที่พักเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีจึงทราบว่าสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่ได้ติดต่อเพื่อส่งแบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้งรัฐมนตรีให้ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลผู้ที่จะดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีพักพลังประชารัฐจึงมีหนังสือฉบับนี้เพื่อกราบเรียนนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านมีอํานาจในการสั่งการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้โปรดมีบัญชาให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการส่งแบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้งรัฐมนตรีให้กับพลตํารวจเอกพัชระวาดวงสุวรรณ เพื่อที่พักพลังประชารัฐจะได้ดำเนินการให้มีการกรอกข้อมูลในแบบและนำส่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไปเกมนี้เป็นความเก๋าของฝั่งลุงป้อมเพราะอย่างไรเสีย2ชื่อที่ส่งไปโดยฝั่งธรรมนัตนั้นมิได้ทำตามข้อบังคับพักพลังประชารัฐหากนายกอุงอิงหยิบไปใช้จะกลายเป็นคดีอย่างแน่นอนแต่การชิงไหวชิงพลิปมันพลิกไปมา เดิมทีคิดว่าสี่ชื่อที่เสนอไปนั้นชื่อของธรรมนัตไม่น่าจะผ่านก็เป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐที่อยู่ในการคอนโทรลของลุงป้อมจะหยิบชื่อใหม่ขึ้นมาแต่ดันเจอเหตุการณ์ปิดสวิตช์วงสุวราณซะงั้นก็ไปตรงกับข่าวสารก่อนหน้าว่าทักษิณสั่งในครมห้ามมีคนบ้านป่าอยู่เด็ดขาดจึงเข้าขายครอบงำพักเพื่อไทยพักพลังประชารัฐขึ้นมาอีกหนึ่งกรณี ตั้งรัฐบาลเที่ยวนี้เพราะคนชื่อทักษิณชินวัตรคนเดียวมันทําให้พันกันไปหมดศรัทธาของประชาชนต่อนักการเมืองมันเริ่มลดลงเรื่อยๆไม่เห็นอนาคตอะไรเลยครับว่ารัฐบาลอุ้งอิงจะเข้ามาแก้ปัญหาอะไรได้โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจเพราะพ่อนายกบอกว่าดิจิทัลวอ l l e t เดินหน้าต่อทั้งๆที่มีเสียงเตือนทุกวันนี้ระวังจะพาประเทศเข้าสู่หายนะแถมยังใช้สกิลเก่า เอาธุรกิจใต้ดินขึ้นบนดินคิดแบบนายทุนหวังเพียงกำไรให้ผู้ถือหุ้นเท่านั้นประเทศชิบหายช่างมันมีคณิตศาสตร์การเมืองที่น่าสนใจมากครับพักพลังประชารัฐมีสอสอสีคนพักรวมไทยสร้างชาติมีสอสอสาคนรวม76คนหากสองพักนี้บอกว่าไม่อยากไปต่อแล้วเพราะทักษิณศัตรูการเมืองเก่าเข้ามาจัดการทุกอย่างขอถอนตัวออกจากการตั้งรัฐบาล เสียงรัฐบาลจะเหลือ238เสียงไม่ถึงครึ่งรัฐบาลอยู่ไม่ได้นายกต้องลาออกหรือไม่ก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่สองพักนี้มีอำนาจต่อรองอยู่ในมือสูงมากนะครับแต่ก็งอกับอดีตนักโทษชายไปเสียชิปเชื่อเถอะครับพักประชาชนยังไม่อยากร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยในเวลานี้เพราะกลิ่นเน่ามันโชยออกมาแล้ว รอเลือกตั้งดีกว่าเพราะโอกาสแลนสไลด์มีสูงกว่าสง่างามกว่ามากแต่หากพี่เรนร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยดือด้อๆก็เตรียมเปลี่ยนชื่อได้เลยพักทรยศประชาชนครับนี่คือการตั้งรัฐบาลไม่ว่าจะพลิกไปทางไหนอดีตนักโทษคดีคอร์รัปชันก็เข้ามาเกี่ยวข้องทุกประตูทั้งที่เปิดเผยและที่ไม่เป็นข่าวนี่แค่เริ่มต้นนะครับอย่างชัดขนาดนี้ปล่อยไปสักพัก บรรยากาศนายกสองคนจะมาเต็มนายกที่ได้รับโปรดเกล้าจะเป็นหุ่นเชิดนายกที่ตั้งตนขึ้นมาเองระวังจะถูกล้มทั้งกระดาน